คลิปนี้หนูจะมาทำสลัดโรที่ทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพช่วยลดความดันได้ด้วยค่ะพร้อมสูตรน้ำสลัดไทยเฮิร์บที่สร้างสรรค์ไม่ซ้ำใครทำได้ง่ายค่ะจะทำกินเองได้บ้านหรือว่าทำขายก็ได้นุชมีสูตรให้ด้วยนะคะดูให้จบเปิดคลิปนี้ไว้แล้วทำตามนุชได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนุชสลัดครีเอเตอร์ค่ะพออายุเยอะขึ้นหลายคนน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะและไอตัวความดันเลือดสูงเนี่ยจะทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างเช่นโรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดอย่างเช่นหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันสิ่งนี้จะทำให้เกิดการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่สายค่ะนุชมีวิธีแก้ค่ะง่ายๆเลยการเปลี่ยนอาหารค่ะอาหารที่เราซื้อทุกวันเนี่ยรู้ได้ไงคะว่าดีต่อสุขภาพหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ดีแต่ก็กินนุชเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเน้นความอร่อยใช่ไหมคะนุชบอกเลยนะคะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมีน้ำตาลเยอะมากนะคะแล้วก็โซเดียมสูงไขมันสูงทั้งหมดนี้คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดความดันสูงหมดเลยค่ะดังนั้นนะคะนุชก็อยากจะแนะนำให้รู้จักทำอาหารทานเองบ้างทำทานเองนะคะ 70% อีก 30% เราก็ไปซื้อกินอาหารที่อร่อยได้ค่ะข่าวดีค่ะคลิปนี้หนูจะมาสอนทำสลัดโรแซลมอนรมควันแล้วก็สลัดโรเห็ดย่างค่ะซึ่งหนูจะเอาน้ำสลัดนะคะที่เป็น1ใน20สูตรของคลาสออนไลน์ Dining with Homemade สลัดเนี่ยมาแชร์ให้กับคนที่ดูคลิปนี้ค่ะชื่อว่าน้ำสลัดไทยเฮิร์บค่ะและหนูยังจะใส่ตัวที่ช่วยลดความดันลงไปในน้ำสลัดนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ทานเนี่ยรับรองว่าจะช่วยลดความดันแล้วก็ยังจะอร่อยอีกด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีทำนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหนูฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักค่ะกดเสร็จแล้วไปดูวิธีทำกันค่ะเราจะเริ่มจากการย่างเห็ดเข็มทองก่อนเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนและนุชเนี่ยจะใช้น้ำมันน้อยมากคือใช้แปรงซิลิโคนชุบน้ำมันทาให้ทั่วกระทะค่ะรอจนกว่ากระทะจะร้อนแล้วเราถึงจะเอาเห็ดเข็มทองที่ตัดรากล้างสะอาดใส่ลงไปในกระทะค่ะจะใช้เวลาย่างประมาณหนึ่งนะคะเห็ดเข็มทองน้ำค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อเริ่มแห้งแล้วเราก็พลิกด้านล่างขึ้นมานะคะและทำให้เห็ดเข็มทองสุกประมาณนี้ค่ะสีจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ้างอิงได้เลยนะหลังจากที่สุกจนทั่วแล้วเนี่ยก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาเรียงใส่จานพักไว้ให้เย็นเพื่อที่จะนำไปโรต่อไปค่ะระหว่างที่รอเห็ดเข็มทองเย็นเราก็จะมาทำน้ำสลัดกันค่ะจะใช้เต้าหู้หลอดแบบนี้เป็นเบสค่ะน้ำหนักของเต้าหู้หลอดก็คือประมาณ220กรัมเพื่อนๆจะใช้เต้าหู้นิ่มชนิดอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้นะคะตามด้วยมัสตาร์ดค่ะมัสตาร์ดก็5กรัมค่ะพริกไทยค่ะเป็นพริกไทยขาวป่นนะคะประมาณ1กรัมค่ะนิดเดียวเองเกลือนุชใช้เป็นเกลือชมพูนะคะเพื่อนๆจะใช้เกลือชนิดไหนก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือรสชาติจะอ่อนเค็มนิดนึง8กรัมค่ะน้ำเชื่อม100กรัมค่ะน้ำส้มสายชูนะคะนุชจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักสีก็จะประมาณนี้นะคะจะทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยขึ้นใช้ประมาณ50กรัมค่ะมะนาวเราจะใช้เป็นมะนาวสดเลยนะคะทำให้กลิ่นหอมมะนาวมากๆเลยใช้มะนาวประมาณ15กรัมหรือว่า1ช้อนโต๊ะค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือสมุนไพรนะคะเริ่มจากตะไคร้ค่ะใช้ตะไคร้สดแบบนี้แล้วก็หั่นนะคะหั่นให้เครื่องปั่นสามารถทำงานได้ง่ายนิดนึงก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ25กรัมค่ะตามด้วยหอมแดง20กรัมค่ะพริกขี้หนูนุชจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะน้ำหนักประมาณ2กรัมแบบเด็ดก้านเนาะเพราะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะหอมแล้วก็สิ่งที่ทำให้หอมอีกตัวหนึ่งก็คือสะระแหน่ค่ะนุชก็ล้างสะอาดแล้วนุชก็ใส่ในกล่องแบบนี้ไว้นะใช้ประมาณ1กรัมมือค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือแฟลกซีดหรือว่าเมล็ดแฟลกเมล็ดลินินอันเดียวกันหมดเลยนะคะเราจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเมล็ดแฟลกนี้ไม่สามารถที่จะย่อยได้นะคะเราต้องเอามาบดหรือเอามาปั่นก่อนวันนี้เราก็จะเอามาใส่ในน้ำสลัดของเราค่ะเมล็ดแฟลกนะคะช่วยในการลดความดันได้ดีมากค่ะใครที่ความดันสูงสามารถกินเมล็ดแฟลกได้มากสุดวันละ2ช้อนโต๊ะค่ะอั
ันดับแรกเราจะปั่นพวกที่เป็นของหยาบๆพวกนี้ให้ละเอียดก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะทยอยหยอดน้ำมันลงไปน้ำมันที่หนูใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะประมาณ90กรัมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้น้ำสลัดที่มีลักษณะเนื้อครีมเบาๆแบบนี้นะคะไม่ใช่ครีมที่หนืดเพราะว่าใส่น้ำมันค่อนข้างน้อยเนาะก็จะเป็นสูตรน้ำสลัดที่ไขมันต่ำค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะทำเก็บไว้ทานได้นะคะอายุของมันก็ประมาณ3สัปดาห์ในตู้เย็นค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ถ้วยไว้ได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำสลัดโรกันค่ะเริ่มจากการเตรียมแป้งค่ะแป้งที่ใช้เป็นแป้งเวียดนามนะคะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะตัดให้เป็น3ชิ้นเท่าๆกันถ้าเพื่อนๆไม่มีสี่เหลี่ยมใช้เป็นวงกลมก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดเป็น3ชิ้นจากนั้นก็เตรียมผักค่ะขูดแครอทค่ะให้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็กล่ำปรีม่วงทำให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเตรียมทำสลัดโรกันได้ค่ะเริ่มจากพรมน้ำลงบนเขียงพลาสติกค่ะเพื่อไม่ให้แป้งติดเขียงเนาะแล้วก็เอาแป้งเนี่ยที่เราตัดไว้แล้วชุบน้ำวางไว้บนเขียงค่ะหยิบแครอทมา1หยิบมือก็พอนะคะวางลงไปค่ะประมาณ1ใน3ของแป้งนะคะจากนั้นก็ตามด้วยกระหล่ำปลีม่วงค่ะวางถัดจากแครอทได้เลยค่ะจากนั้นค่ะหยิบเห็ดเข็มทองค่ะวางลงไปนะคะถัดจากกระหล่ำม่วงค่ะแล้วก็เอาผักสลัดนุชใช้เป็นผักกรีนโอ๊กนะคะวางทับลงไปข้างบนแบบนี้ค่ะในลักษณะของการคว่ำลงนะคะใช้สองใบนะคะวางไว้ให้อยู่คนละด้านแบบนี้นะคะการม้วนเนี่ยไม่ยากถ้ารู้เทคนิคนะคะเอาปลายของแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็เอานิ้วกลางกดผักไว้ค่ะพับแป้งเข้ามาจากนั้นย้ายนิ้วโป้งนะคะไปดันข้างหลังค่ะนิ้วอื่นๆเก็บผักเข้าม้วนนะคะค่อยๆกดแล้วก็ม้วนมาข้างหน้านะคะจากนั้นไม่ต้องกดแล้วนะคะกลิ้งได้เลยค่ะกลิ้ง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 มาเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยนะคะจากนั้นเราจะคลุกด้วยงาขาวงาดำที่คั่วแล้วนะคะเพื่อไม่ให้แป้งติดกันนะเมื่อคลุกเสร็จแล้วเราก็จะหั่นครึ่งค่ะค่อยๆเฉือนนะคะเฉือนเฉือนเฉือนใช้มีดคมนะเฉือนไปเพื่อให้หน้าตัดสวยงามอย่ากดลงไปนะไม่อย่างนั้นมันจะไม่สวยเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็หยิบใส่กล่องได้เลยค่ะเห็นไหมคะจะพอดีกล่องเป๊ะเลยเพื่อนๆใช้กล่องแบบไหนก็ดูด้วยนะคะกล่องสั้นกล่องยาวให้วางแล้วพอดีกล่องแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดโรเห็ดเข็มทองย่างค่ะรอบนี้เราจะมาทำสลัดโรแซลมอนรมควันนะคะทำเหมือนเดิมเลยก็คือเอาแผ่นแป้งมาชุบน้ำเสด็จน้ำแล้ววางบนเขียงนะคะจากนั้นก็ค่อยๆวางแซลมอนรมควันลงไปนะคะตามด้วยกระหล่ำปลีม่วงค่ะแล้วก็แครอทนะคะหนูจะวางสลับสีแบบนี้เพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะจากนั้นก็เอาผักสลัดค่ะผักสลัดที่หนูใช้นะคะจะเป็นกรีนโอ๊กค่ะเพราะว่าสีเขียวสวยค่ะวางคว่ำลงไปแบบนี้นะคะอย่าลืมเอาด้านที่มันยาวๆเนี่ยพับเข้าไปข้างในค่ะวางคว่ำลงไปแบบนี้ด้านละ1แผ่นเนาะแล้วก็เริ่มม้วนได้เลยค่ะดึงแผ่นแป้งขึ้นมานะคะพับลงไปแล้วก็เอานิ้วโป้งค่ะดันข้างหลังกดมาข้างหน้านะคะค่อยๆกดและม้วนมาข้างหน้าค่ะกดเบาๆนะจากนั้นเมื่อใกล้ๆถึงปลายแผ่นแป้งแล้วเนี่ยก็กลิ้งได้เลยไม่ต้องกดนะคะเดี๋ยวแผ่นแป้งแตกกลิ้งมาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ตัดให้เป็น2ชิ้นเท่าๆกันนะใช้วิธีการเฉือนมีดต้องคมนะคะใช้วิธีการเฉือนแบบนี้ห้ามกดลงไปไม่อย่างนั้นหน้าตัดจะไม่สวยเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดโรแซลมอนรมควันค่ะรสชาติของสลัดโรแซลมอนรมควันนะคะเมื่อจิ้มลงไปในน้ำสลัดแล้วเนี่ยมีความเผ็ดนะคะหอมสมุนไพรค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะลองทำดูนะคะเปิดคลิปไปทำไปด้วยก็ได้ค่ะรู้หวังว่าเมนูนี้จะทำให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นค่ะรู้จะทำคลิปไอเดียเกี่ยวกับอาหารสุขภาพที่ทำได้ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยอย่างเช่นสลัดแซนด์วิชแล้วก็มีอื่นๆด้วยค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ